สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูซุปครีมเห็ดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆ ท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของหอมใหญ่เมื่อมีหอมใหญ่แล้วนำหอมใหญ่มาปอกเปลือกและนำหอมใหญ่ไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นนำหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำหอมใหญ่ที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยและพักไว้ก่อนเตรียมในส่วนของใบถามแห้งเตรียมเกลือทะเลเตรียมพริกไทยดำเตรียมนมสดรสจืดเตรียมวิปปิ้งครีมเตรียมไวน์สำหรับทำกับข้าวเตรียมในส่วนของเนยเตรียมเห็ดแชมปิญองที่ทำความสะอาดแล้วหลังจากนั้นนำเห็ดมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่เนยที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะรอจนกระทั่งเนยละลายและร้อนใส่หอมใหญ่ที่เตรียมไว้ตามลงไปผัดหอมใหญ่จนกระทั่งหอมใหญ่สุกใส่เห็ดที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่น้ำใส่ใบถามแห้งหลังจากนั้นให้เคี่ยวซุปจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดขั้นตอนต่อมาให้ใส่นมสดรสจืดที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะใส่วิปปิ้งครีมเ
ใส่พริกไทยดำใส่เกลือทะเลใส่รสดีใส่วายสำหรับทำกับข้าวหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันในกรณีที่คุณชอบน้ำซุปแบบข้นๆให้นำแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำผสมกันหลังจากนั้นนำส่วนผสมแป้งที่ได้ใส่ลงไปในซุปส่วนผสมในข้อนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เมื่อใส่ส่วนผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนๆส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำซุปข้นถูกใจคุณซุปครีมเห็ดที่ได้จัดวางใส่ภาชนะและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูซุปครีมเห็ดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ